เออนับปานีคนก็เลยเข้าใจว่าไทยเลยเฮานี่นั่นแทนเปลี่ยนพักเนื้อฮะกว่าจริงแล้วเป็นคืนผ้าร่มสีแดงม่วงเทาสำเร็จหลักสูตรทรงทางอากาศสำเร็จหลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเครื่องสูงจากโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีสำเร็จหลักสูตรผู้ควบคุมการกระโดดร่มโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีความสามารถพิเศษคือสามารถเข้าเกาะหมู่ได้เกาะหมู่ได้มากที่สุดจำนวน5คนรวมโดดร่มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสงานฉลองศิลาสมบัติครบ60ปีสถิติโดดร่มมากที่สุดในโลกจำนวน960คนที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งได้ลงไปลงกินนิสปุ๊บเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเฮียตอนนี้นะครับผมขบวนเจ้านายครับก็เดินทางมาพอแล้วนะครับผมซึ่งเป็นผู้นำท่านจิตวิญญาณของชาวอำเภอด่านซ้ายนะครับผมตอนนี้ขบวนข้องเนี่ยพอเจ้าพรบวนแล้วก็อย่างนี้จะมีนางเทียมครับผมกำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาแล้วพี่น้องต้องไปรบทางกันเลยครับผมอันนี้เป็นเฮียนเก่าเฮียนโบราณเออผู้นำมาห้าโอมซีเก็บมือกันเลยมาห้าโอมมาตักบาตักบาเจ้าข้องมาดีครับมาI'm not afraid to die.
ตำบลนะครับเป็นอำเภอเชียงใหม่ข้ามตำบลครับในทางด้านข้ามตำบลนี้ได้เปิดเมื่อวันที่มาโคช่วงนั้นเนี่ยเวลา 9:41 นาทีครับทุกท่านเชิญครับเรียนเชิญเออลูกทางให้พี่ตาโคตรเลยเด้อตอนนี้นักกระโดดล่มมาหรือยังอีก10นาทีบรรดาพี่ตาโคตรทุกคนเข้ามาภายในบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าเวทีได้เลยเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญพี่ตาโคตรทุกคนครับพี่ดีเมื่อทำอยู่แล้วมาขีมกันแดดขีมกันแดดถ่าแล้วกันแดดอ้อมือเก่าอยู่เฮ้ยเจ้าถ่าขีมกันแดดอยู่ถ่าขีมกันแดดมาแล้วมันคือบ๊อบส์มาเฮ้ยกันแดดก็อ้อคือการแดดอ้อคือกำบ่เป็นขีมกันแดดนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเจ้านาจะดูสักตัวบ่แม่นคือทั้งนายทั้งนายอำเภอขอนสร้างกันเพอคอนซานเดินทางนำพี่ตะโลกไทยคอนซานและกระทั่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคอนซานกระมาเรื่องจ้างว่าท่านนายอำเภอคอนซานกับท่านนายอำเภอด่านซ้ายนี่หรือเป็นเพี้ยงกันเหรอการละเล่นจนฝุ่นตลบโอ้พี่ตลบโอ้พี่ตลบเออแน่มีเข้ามาภายในบริเวณสนามด้านหน้าเวทีการได้เลยครับเขาจะเข้าสู่พิธีเปิดด้านเชิญนะครับเชิญนะครับเรียนเชิญเลยจ้าเรียนเชิญเลยจ้าบรรดาผีตาขนทุกตนนะครับเข้ามาบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าเวทีกลางได้เลยครับผมเอาตอนนี้พิธีกรกลางมาแล้วเราไปก่อนสวัสดีตอนแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งต่อให้กับท่านพิธีกรกลางครับด้วยนะคะอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่ว่าภายในงานวันนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักกันเลยทีเดียวหลัง66ครับถูกต้องแล้วนะคะซึ่งภายในงานของเราค่ะต้องบอกได้เลยนะคะว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเพราะเราก็ยังได้มีการถ่ายทอดสดนะคะต้องบอกว่ามีการถ่ายทอดสดทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้ก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศแล้วก็ภายในต่างประเทศด้วยนะคะที่เข้ามาชมในเรื่องของการนะคะกับกิจกรรมของเราในครั้งนี้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราครับเมื่อลงเมื่อสักครู่นี้นะครับ